สีโคลามันจะอยู่สำหรับผมแล้วมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโคกกับเป๊ปซี่เพราะว่าอาสีโคลาผมว่ามันไม่สามารถแบบความเป็นโซดามันไม่มากรสชาติก็ไม่หวานจัดมันสำหรับผมมันอยู่พอดีพอดีเป็นการอยู่กึ่งกลางระหว่างสองแบรนด์ดังสีโคลามันบริษัทแม่ที่ผลิตมันมาจากอังกฤษประเทศอังกฤษเลยว่ารสชาติเขาตามรสนิยมหรือความชอบของคนอังกฤษด้วยThank you.
ช่วงนี้อากาศก็ร้อนพยายามดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องพกของจำเป็นเผื่อไว้หน่อยพกน้ำพกผ้าเย็นอะไรเผื่อสำหรับคนไม่มีรถนะเพราะบางเกณฑ์ในกรุงเทพบอกว่าร้อนมากๆและถ้าเลือกเวลาได้ก็เลือกเวลาออกให้มันเหมาะสมนะครับแดดเที่ยงร้อนจริงวันนี้ผมคือเป็นลมแล้วก็ยังมาต่อไปซื้ออาซิโคลาลมแน่นท้องแล้วเดี๋ยวจะเลิกก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์และ Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมาสำหรับวันนี้ถ้าผมขอตัวก่อน